สวัสดีค่ะมื้อนี้นัดจังสิพาเฮ็ดเกี๊ยวซ่าสูตรลับเอาใจผัวใส่อะไรบ้างมาดูกันเนาะรอแป๊บค่ะก็เป็นไส้เกี๊ยวซ่าที่นัดเคยเฮ็ดเมื่อก่อนเนาะเป็นไส้ธรรมดาเนาะแต่จะเพิ่มอะไรลงไปเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวนัดจะบอกสูตรลับมัดใจสามีมื้อนี้อินกับหนังเรื่องเมีย2018เนาะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นบ่เพราะว่าบรรดาผัวๆสมัยนี้ชอบเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นนัดจังอยากจะแนะนําว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเนาะกับเรื่องหนังแต่ว่านัดจังอยากจะแนะนําว่ากินเกี๊ยวซ่าเดิมๆมันก็คงจะเบื่อแม่นบ่โดยเฉพาะผัวชอบอะไรที่ใหม่ๆนัดจังสิเพิ่มอีหยังลงไปมาเบิ่งเนาะเคล็ดลับสําหรับนัดจังก็มีนี่เลยคือคาเลอันนี้จะรสหวานสำหรับเด็กส่วนคาเลอันนี้จะเป็นรสชาติผู้ใหญ่จะเผ็ดแน่ได้จ้ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็อันนี้ชีสที่ใส่เกี่ยวกับอย่างพิซซ่าแล้วก็ขนมปังทุกอย่างแล้วก็มีใบโหระพาอิตาลีเพราะว่าเวลาเฮากินรสชาติพิซซ่ามันจะใส่ชีสแล้วก็ใส่โหระพามันจะเข้ากันเนาะอันนี้ผัวมักขนาดเลยนัดก็เลยอยากจะแนะนำโอเคเฮามาเริ่มลงมือกันเลยจ้ะค่ะนัดจังก็จะใส่คาเลโกะลงไปเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้เกี๊ยวซ่าปิ๊บนัดจังใส่ประมาณนิดหน่อยนะไม่ต้องใส่หลายนะเพราะว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนแล้วก็ใส่สูตรเผ็ดลงไปด้วยสูตรเผ็ดอันนี้ก็ใส่ไปโอเคขนาดนี้นะประมาณ1ช้อนอย่างละ1ช้อนนะคะหลังจากนั้นนัดจังจะผสมรวมกันให้มันเข้ากันดีเนาะเนื้อเกี๊ยวใส่เกี๊ยวซ่ากับคาเลเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเฮามาเริ่มห่อกันเลยเนาะโอเคนัดจังอยากแนะนำอันนี้นัดจังซื้อแป้งเกี๊ยวซ่านะนัดบ่ได้เฮ็ดเองอันนี้ประมาณ40เยนคือมันลดราคานะจังเฝ้าจับเลยนะแม่บ้านยุคใหม่ต้องแบบนี้ค่ะมัดใจสามีคือประหยัดแล้วก็คุ้มโดยเฉพาะของลดราคาเฮาต้องรีบเสาะแสวงหาเนาะแนนบ่โอเคเดี๋ยวนะมาพาเห็ดเลยพร้อมกับใส่เกี๊ยวซ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แป้งเกี๊ยวซ่าแล้วก็มีโหระพาอิตาเลียนใส่เข้าไปยอดก่อนที่จะห่อแป้งนัดยังจะใส่แป้งอเนกประสงค์เพื่อไม่ให้เกี๊ยวซ่ามันติดกันเวลาเราทอดนัดยังจะใส่แป้งอีหยังก็ได้เฮ็ดอเนกประสงค์เพราะว่านอกจากแป้งมันนะอย่าไปใส่แป้งมันเพราะแป้งมันเวลาเราไปทอดน้ำแล้วมันจะเหนียวติดอันนี้จะเป็นแป้งทำขนมปังหรือแป้งอเนกประสงค์นัดจังจะโรยไว้ก่อนเพื่อว่าบ่ให้แผ่นเกี๊ยวซ่ามันติดเวลาเราไปทอดหรือเวลาเราพับเก็บไว้นานๆแล้วมันจะมีอีหยังกะติดกันนัดจังจะโรยแป้งไว้ก่อนแค่นี้แล้วก็เริ่มห่อได้จ้ะที่สำคัญอย่าลืมใส่ชีสนะคะต้องใส่ชีสด้วยอร่อยโอเคใส่เราก็ผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหมักถ้าให้อร่อยจริงๆก็คือหมักไว้ในตู้เย็น1คืนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนบ่มีเวลาหมักใส่ก็แค่3ชั่วโมงก็ได้จ้ะเพราะว่าคลิปนัดจําได้คลิปก่อนๆที่นัดเคยพาเฮ็ดเกี๊ยวซ่านัดจังแนะนําวิธีเฮ็ดไปแล้วถ้าเป็นFC เขามาใหม่กะยังบ่ทันได้สูตรเกี๊ยวซ่ากะ
เข้าไปกดดูได้นะคะพิธีทำเกี๊ยวซ่านัดจังเคยลงไว้ให้เบิ่งแล้วเข้าไปในนัดจังชาแนลแล้วก็กดดูในเพลย์ลิสต์ก็ได้นัดจังสิลงไว้ในเพลย์ลิสต์เนาะคือมื้อนี้นัดจังจะเพิ่มเคล็ดลับความอร่อยเข้าไปเฉยๆเมื่อก่อนเนาะโอเคมาเบิ่งวิธีการห่อของนัดจังเราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยชีสตัดเดียวเรียบร้อยแล้วก็หนึ่งนี่คือน้ำเปล่าๆเฉยๆเอาไว้แต้มเวลาเฮาพับเกี๊ยวซ่าให้มันติดกันอาจารย์ก็จะเอาเกี๊ยวซ่ามาเนาะเกี๊ยวซ่าเรียบร้อยแล้วก็ลงด้วยใบของผักโหระพาอิตาลีใส่ลงไปล่องก็ได้หรือคนที่บ่ถนัดเอาข้างบนก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดเนาะนัดจังสิเทสอนซื่อๆแล้วก็ใส่ก็บ่ต้องใส่หลายนะคะเกิดเราใส่หลายนี่มันจะล้นเดี๋ยวถ้าน้อยเกินไปเราก็เพิ่มแล้วแต่ถนัดเนาะถ้าแล้วแต่แผ่นเกี๊ยวซ่าของเราแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปอีกใส่ชีสเนาะขนาดแค่นี้พอโอเคแค่นี้แล้วเราก็เอาน้ำที่สะอาดเตรียมไว้มาทารอบๆแผ่นเกี๊ยวก็กดปิดเข้าไปวิธีห่อแต่นัดก็เคยเฮ็ดให้เบิ่งแล้วมื้อนี้ก็เฮ็ดอีกเพราะว่าชอบห่อเกี๊ยวเนาะต้องปิดดีๆนะเพราะว่าเวลาเราถอดถ้าเกิดมันมีรูรั่วมันจะทำให้ของข้างในออกมาโดยเฉพาะชีสที่เราโดยเฉพาะชีสที่เฮ้าอันห่อน่ะมันจะทะลักออกมาเฮ็ดให้เฮ้าถอดบ่งามโอเครู้สึกว่าปิดกันเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนัดจังก็จะท่าน้ำข้างๆคือเก่าแล้วก็พับแล้วก็พับนี่พับแบบนี้จับมุมตรงกลางก่อนหลังจากนั้นอ่ะข้างๆแล้วแต่จะเป็นกี่กลีบก็ได้ถ้าเราที่เห็ดใดเนาะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเราพับกลีบเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงกลางเนาะตบๆให้เขาตั้งตัวนี่โอเคอันนี้คือสวยพอดีแล้วเดี๋ยวเราจะห่อให้เบิดเรียบร้อยเนาะมาเบิ่งกันจ้านัดจังกะห่อเสร็จแล้วเกี๊ยวเมียหลวง2018เนาะโอเคเพื่อนๆก็ลองไปเห็ดเบิ่งเนาะแค่ดัดแปลงใส่คาเลแล้วก็ชีสแล้วก็ใบโหระพาแค่นี้หรือเพื่อนๆ FC แฟนเพจที่ยังบ่ชินรสชาติคาเลกะบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อจ้ะใส่เฉพาะชีสแล้วก็ใบโหระพาบ้านเฮาก็ได้อันนี้ก็แซ่บสุดแล้วเนาะเดี๋ยวนัดจังสิพาทอดค่ะก็เตรียมกระทะร้อนแล้วเรียบร้อยโหร้อนมากเลยเราก็จะใส่เกี๊ยวซ่าลงไปวิธีทอดเนาะทอดแบบนัดจังนี่แหละโดยเฉพาะเคล็ดลับนะต้องเป็นกระทะแบนๆแบบนี้แล้วก็เป็นกระทะเล็กมันจะทำให้ทอดเกี๊ยวซ่าได้อร่อยรสชาติเพิ่มความอร่อยขึ้นได้ก็ต้องใส่หลายเนาะใส่ลงไปนิดประมาณแถวละ5หรือ6ก็ได้เพราะว่าสะดวกในการกับเวลาหน้าเกี๊ยวซ่าที่เรานั่นเนาะโอเคนะจังนับ1 2 3 4 5นะจังจะใส่ประมาณแถวละ6 6แถวนี่คือ12ชิ้นได้เคล็ดลับนะเวลาทอดนี่สำคัญเลยคือใส่แป้งอเนกประสงค์เพราะว่า
เป็นหยังถึงต้องใส่แป้งร่องไว้เพราะเวลาเราทอดเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะเวลาเรากลับขึ้นมาเนาะแล้วก็เวลาทอดนี่ต้องอุ่นกระทะใส่น้ำมันประมาณน้ำมัน1ช้อนกระทะฮ้อนแล้วเฮาก็ใส่ของลงไปถ้าเกิดก้นของเกี๊ยวซ่านเหลืองนี่โอเคเราจะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งแก้วเนาะน้ำเปล่านะไม่ต้องเติมอีหยังเลยเพราะว่าในเกี๊ยวซ่ามันมีรสชาติอยู่แล้วถ้าเฮาเพิ่มรสหรือคะน้อหรือน้ำสต๊อกลงไปนี่จะทำให้รสชาติเกี๊ยวซ่าเนี่ยมันหนักเกินไปไม่อร่อยค่ะก้นเกี๊ยวซ่าเราก็เหลืองได้แล้วนะจังจะใส่น้ำเปล่าๆเนาะประมาณ50กรัมลงไปนี่50กรัมลงไปแล้วนะจังก็จะปิดฝาอบไว้ประมาณ10นาทีนะจังก็จะปิดฝาอบไว้ประมาณ10นาทีเพราะว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยจะนึ่งสุกแล้วเฮามาเปิดฝาหม้อกันจ้ะก็เรา10นาทีผ่านไปแล้วเฮามาเปิดฝาหม้อดูกันนะจ้ะไม่เกี๊ยวซ่าของเราก็สุกแล้วรออีกแป๊บเดียวนี่คือเคล็ดลับสูตรต่อไปของการทอดเนาะนับจังสิบอกเวลาเข้าอบไปได้ประมาณ10นาทีหน้ามันจะเหลือแบบนี้นิดๆน้อยๆเนี่ยคือเข้าสิเพิ่มตัวนี้ลงไปอ่ะให้เพิ่มความหอมนี่เลยโกมะน้ำมันงาใส่น้ำมันงาเข้าไปนิดหน่อยเนาะอย่าใส่หลายเพราะว่ามันจะสุกเนี่ยเข้าก็ใส่ลงไปแค่ประมาณแค่นี้นิดเดียวแล้วแต่คนที่หมักเนาะหลังจากนั้นก็จะมาเฮ็ดแบบนี้ตะแคงให้น้ำมันมันไปทั่วเกี๊ยวซ่าที่เฮาทอดโอ้หอมมากเลยเฮาคือหอมน้ำมันงานะหอมน้ำมันงามากเลยที่สำคัญในการทอดนะเราจะเปิดไฟเบาได้จ้ะอย่าเปิดไฟแห้งเพราะว่าเกี่ยวเขาไม่สิใหม่โอเคหลังจากนี้ก็รอประมาณ5นาทีหรือ3นาทีก็ได้ให้น้ำมันง่ามันนั่นแห้งแล้วเข้ามากลับกันกลับด้านค่ะในระหว่างที่รอเกี่ยวสุกน่าจะแนะนำเทคนิควิธีทำน้ำจิ้มเกี่ยวซ่าสูตรนัดจังอันนี้จะใช้สูตรมิโซะเนาะนัดจังจะใช้สูตรมิโซะสีเหลืองไม่ใช่สีแดงนะขนาด1ช้อนนี่1ช้อนใส่ลงไปไว้แล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนแล้วก็โชยุ1ช้อนหรือจะเพิ่มความเผ็ดลาอยู่ก็ได้ค่ะลาอยู่ที่เฮาซื้อน้ำลาดนี่แหละแล้วก็ใส่หอมต้นหอมญี่ปุ่นซอยเนาะเอากระสิมาใส่ส่วนผสมลงไปอันนี้นะจังเพิ่มมิโซะลงไปแล้วใส่โชยุลงไป1ช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนโอเคแล้วก็ลายุประมาณนิดหน่อยนะถ้าเกิดไม่ชอบเผ็ดมากหรือจะเผ็ดน้อยก็ได้แต่ส่วนมากเผ็ดหลายแล้วก็คนหอมน้ำส้มสายชูแล้วก็มิโซะสีเหลืองเนาะอันนี้จะไม่เค็มมากสำหรับทำอาหารก็ตามด้วยหอมญี่ปุ่นซอยโอเคเห็นไหมน้ำจิ้มก็อร่อยเดี๋ยวเราจะลองชิมให้เบิ่งเนาะอร่อยหอมหวานมิโซะนี่คือสูตรหนึ่งนะสูตรมิโซะค่ะนัดจังกระทอดเกี๊ยวซ่า
เรียบร้อยแล้วเรามากลับกันเนาะเกี๊ยวซ่าของเราถ้าทอดแห้งดีแล้วเรากลับพร้อมที่จะเสิร์ฟเดี๋ยวผัวรักผัวหลงโอเคน้ำจังจะใส่ทอดไม่ต้องกลับก็ได้นะมันจะได้กรอบข้างแผ่นชึบนี่เห็นไหมสีบ่ได้ใหม่เด้อสีเหลืองพอดีอันนี้คืออร่อยสุดนะโอเคเข้าไปกินกันจ้าโอเคยูจะสาธิตเห็ดน้ำทะเลเกี๊ยวซ่าเนาะใส่อะไรคะโชยุใส่โชยุแล้วก็มีดิงโอซึน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูแล้วก็อะไรคุณเรียกลายุคะไรแมวใช่ไหมอีดูอีดูเนาะอันนี้ลายุซื้อมาเองเดี๋ยวนัดที่เฮ็ดไฮเบิ้งเด้อลายุวิธีทำก็มีอยู่แต่ว่ามื้อนี้นักขี่ข้านไหนแล้วก็ใส่ลายุ1 2 3แล้วก็อะไรมาเดดคนกินกับอะไรเกี๊ยวซ่าโอเคยุ่จังก็สาธิตแล้วเรียบร้อยเนาะมีแค่3อย่างที่ใส่อันนี้น้ำส้มสายชูนี่ที่เป็นโชยุญี่ปุ่นเอามารวมกันแค่นี้บางคนก็สิใส่หอมซอยแล้วแต่อร่อยไหมคะโอชิไอ้วันนี้ก็จบคลิปเกี๊ยวซ่าไปแล้วนะกับยูจังอร่อยยืนยันได้บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะจังเนาะ